ราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมกันเพื่อที่จะพิจารณาและอนุมัติการประกาศใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินใน5จังหวัดเพิ่มเติมที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดสกลนครเนื่องด้วยมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการในเบื้องต้นที่จะวางมาตรการที่จะดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยใน5จังหวัดนั้นเป็นการเพิ่มเติมขยายการทำงานเพื่อรักษาความสงบรักษาเสถียรภาพรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมืองซึ่งทางศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะได้ประสานงานแก้ไขรักษาสถานการณ์กับ5จังหวัดนั้นต่อไปนั่นเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2คณะรัฐมนตรีก็มีมติพิจารณาให้และอนุมัติให้วันที่17และ18นี้เป็นวันหยุดราชการในท้องที่กรุงเทพมหานครเนื่องด้วยมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปด้วยดีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางด้านความมั่นคงขณะนี้กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ผลคืบหน้าไปตามลำดับเจ้าหน้าที่ได้มีความสำเร็จในการเข้าไปควบคุมพื้นที่ตั้งด่านตรวจเพิ่มมาตรการกระชับกำลังในบริเวณพื้นที่ราชประสงค์แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานโดยสะดวกเพราะฉะนั้นก็เลยมีการประกาศโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่17และ18นี้เป็นวันหยุดราชการในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครนั่นเป็นเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3รัฐบาลต้องขอยืนยันนะครับว่าปฏิบัติการทางด้านความมั่นคงทางด้านการดูแลพื้นที่ทางด้านการกระชับกำลังเข้าไปในบริเวณพื้นที่ราชประสงค์ก็เนื่องด้วยมีสถานการณ์การชุมนุมที่ขัดกับกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขและเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นการคุกคามหรือว่าเป็นการใช้อาวุธต่อประชาชนอย่างที่มีการกล่าวอ้างกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลหรือให้เจ้าหน้าที่หยุดกระทำการดังกล่าวนะครับหรือว่าหยุดนะครับการปฏิบัติหน้าที่นะครับรัฐบาลเรียกร้องให้กลุ่มที่ปฏิบัติการโดยเฉพาะการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์การจัดกำลังการข่มขู่คุกคามปะทะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เหล่านี้หยุดการกระทําดังกล่าวโดยเร็วนะครับรัฐบาลมีแนวทางนะครับที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาความมั่นคงเรียบร้อยรัฐบาลเรียกร้องให้กลุ่มแกนนํานปช.มอบตัวและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วเรียกร้องให้มีการยุติการชุมนุมเรียกร้องให้ยุติการเผชิญหน้าเรียกร้องให้ยุติกิจกรรมใดๆที่อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยโดยเฉพาะเรียกร้องให้กลุ่มที่ติดอาวุธมีพฤติกรรมที่ข่มขู่มีพฤติกรรมที่ทำร้ายมีพฤติกรรมที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่ยุติการกระทำดังกล่าวหยุดยิงนะครับมอบตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแผนปรองดองยังอยู่รัฐบาลขอยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้านะครับทำงานผลักดันให้แผนปรองดองที่ท่านรัฐมนตรีได้เสนอนะครับไม่มีผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้เมื่อบ้านเมืองสงบแล้วท่านรัฐมนตรีก็จะได้พิจารณาในเรื่องของการเลือกตั้งต่อไปครับในส่วนของผมก็จะขอญาตรายงานให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบนะครับส่วนในเรื่องของการเรียกร้องให้สหประชาชาติเข้ามาแทรกแซงหรือว่าเข้ามาดำเนินกิจการใดๆในประเทศไทยรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ไม่เคยมีนโยบายให้องค์กรใดๆเข้ามาแทรกแซงในกิจการภายในของประเทศรัฐบาลไทยมีอธิปไตยราชอาณาจักรไทยเป็นราชอาณาจักรซึ่งสามารถที่จะดูแลแก้ไขปัญหาของคนไทยด้วยกันได้แต่ก็ยินดีรับฟังร่วมมีความรู้สึกเป็นกังวลห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกับองค์กรสากลนะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนนะครับและองค์กรนานาชาติเรารับฟัง
เราชี้แจงเราทำความเข้าใจเราร่วมมือกับองค์กรเหล่านี้อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอรัฐบาลไทยเป็นสมาชิกที่ดีของสหประชาชาติแต่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสมัยนี้หรืออดีตก็ไม่เคยที่จะให้มีการแทรกแซงในแต่ขณะเดียวกันก็มีความร่วมมือนะครับและรัฐบาลไทยก็ยินดีที่จะชี้แจงทำความเข้าใจกับองค์กรเหล่านั้นนะครับพร้อมๆกับการเรียกร้องให้ทุกองค์กรในระดับสากลนะครับช่วยกันทำงานร่วมมือประณามการใช้กำลังใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่มีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศไทยและคนไทยการสนับสนุนให้รัฐบาลไทยเดินหน้ารักษากฎหมายเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายนะครับก็จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่จะนำสันติความสงบสุขกลับมาสู่บ้านเมืองไทยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลมีจุดยืนที่ชัดเจนและขออนุญาตกราบเรียนไว้กับท่านพี่น้องประชาชนทุกท่านครับกราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินขออนุญาตนำเรียนในส่วนที่เป็นประกาศแล้วก็คำสั่งของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน2เรื่องด้วยกันนะครับวันนี้ครับทางคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้เห็นชอบให้ประกาศนะครับเรื่องให้บุคคลและกลุ่มบุคคลออกจากพื้นที่ชุมนุมเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาครับขออนุญาต เรียนโดยสรุปว่าโดยที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงลงวันที่7เมษายน2553แล้วก็ฉบับที่2ลงวันที่13พฤษภาคม2553ศูนย์บริการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินตระหนักดีว่าในพื้นที่ที่มีการชุมนุมที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์และบริเวณใกล้เคียงนั้นในขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีที่มาที่หลากหลายโดยเฉพาะมีเด็กมีสตรีแล้วก็มีคนชรานะครับรวมทั้งผู้ที่ไม่ทราบว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและมีความประสงค์จะออกจากพื้นที่การชุมนุมเพื่อกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเพื่อความปลอดภัยและก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงและก็คนชราและผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกจากพื้นที่ชุมนุมทางศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจึงขอประกาศให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้เดินทางออกจากพื้นที่ชุมนุมโดยเร็วโดยได้แจ้งความประสงค์ขอกลับภูมิลำเนากับเจ้าหน้าที่ของทางราชการได้ทุกคนศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจะให้ความคุ้มครองจะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่แก่ทุกท่านทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2553ถึงวันที่17พฤษภาคม2553เวลา15นาฬิกาครับจึงประกาศให้ทราบทั่วกันนอกจากนั้นวันนี้ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้มีคำสั่งที่49ทับ2553เรื่องห้ามมิให้กระทำการใดๆหรือสั่งให้กระทำการใดๆเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐผมขออนุญาตนำเรียนในสาระสำคัญของคำสั่งของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่49โดยสังเกตดังนี้นะครับตามที่นายกรัฐมนตรีนะครับโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงไปแล้วนั้นเนื่องจากปรากฏว่าในเขตท้องที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงดังกล่าวมีพฤติการของการก่อการร้ายมีการใช้กำลังประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่รุนแรงที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐดังนั้นนะครับอาศัยความตามข้อ6ของประกาศ ตามมาตรา11แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ประกอบกับคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่พิเศษ93ทับ2553เรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีคำสั่งดังนี้ครับประการแรกครับห้ามมิให้สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
ธนาคารตามที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยตาม กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์นิติบุคคลที่รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินนิติบุคคลที่รับอนุญาตให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทำนิติกรรมสัญญาหรือดำเนินการใดๆทางการเงินทางธุรกิจหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินกับบุคคลหรือนิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้นะครับตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ก็จะมีรายชื่อบุคคลและนิติบุคคล จำนวนทั้งสิ้น106รายการนะครับซึ่งใน106รายการ13รายการเป็นรายชื่อของนิติบุคคลส่วนที่เหลือนั้นเป็นรายชื่อของบุคคลนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้แจกจ่ายให้กับทางสื่อมวลชนได้เผยแพร่ต่อไปนะครับก็ขออนุญาตว่าได้มีคำสั่งของคณะกรรมการสูงในการแก้ไขฐานการฉุกเฉินว่าด้วยเรื่องธุรกรรมทางการเงินดังที่ผมได้นำเรียนแล้วครับ